STV ร่วมกับสกลนครเมืองไทย FC เสนอรายการแมตช์ไฮไลท์สกลนครเมืองไทย FC สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับในระดับดิวิชั่น4นะครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า T4 นะครับวันนี้สกลนครเมืองไทย FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากมาเชลชัยภูมิ FC ครับก็แข่งกันที่จังหวัดสกลนครของเราเนี่ยแหละครับสกลนครมาในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงน้ำเงินถุงเท้าน้ำเงินส่วนชัยภูมินะครับมาแชร์ชัยภูมิ FC นะฮะวันนี้มาในเสื้อออกเขียวอ่อนๆ นะครับกางเกงสีดำถุงเท้าสีขาวนะครับแล้วนี่คือมาแชร์ชัยภูมิ FC ครับก็เป็นนัดที่2ของทั้ง2ทีมนะครับหลังจากที่นัดแรกสกลนครของเราก็เปิดบ้านแพ้ขอนแก่นยูไนเต็ดไปนะฮะวันนี้มีโอกาสเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่ได้ไปเยือนครับยังเป็นทีมเย่าอยู่นะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเก็บแต้มได้หรือไม่ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความปลอดภัยนะฮะหรือว่าด้านรักษาพยาบาลนะครับพร้อมทั้งคนดูก็เข้ามาในสนามนะครับเริ่มเคลียร์ครับสกลนครเราจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนมาเชลชัยภูมิก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสกลนครได้เคลียร์ก่อนครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับเราจะนำเฉพาะเหตุการณ์สำคัญช็อตเด็ดๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับบอลอยู่กับกิตติรัตน์ครับกิตติรัตน์พยายามที่จะลากเข้ามานะครับแล้วก็ส่งให้ศูนย์หน้าตัวเก่งครับนิยมคำชมพูนิยมคำชมพูเปิดให้ปกิตปกิตยิงเต็มที่เลยครับข้ามคานออกไปเลยชัยภูมิก็จะมีโอกาสได้บุกขึ้นมาบ้างมาใหม่ครับสำหรับขึ้นเกมใหม่ครั้งครับสำหรับชัยภูมิบอลอยู่ที่คิมแจยอนครับมีนักเตะเกาหลีด้วยครับแล้วนี่คือหมายเลข33นี่เป็นผู้เล่นตัวต่างชาตินะครับของชัยภูมินะครับนั่นคือโจเซฟครับเล่นดีมากครับวรวุฒิวรวุฒิได้บอลอีกครั้งหนึ่งยิงไกลครับไม่ตรงกรอบครับสำหรับวรวุฒินักเตะในตำแหน่งแดนกลางครับสวมหมายเลข8ของชัยภูมิเดชาเปิดให้ปกิจปกิจเอาบอลไม่อยู่ครับโดนโจเซฟตัดบอลแย่งไปได้ชัยภูมิตอบบอลขึ้นมาให้โจเซฟโจเซฟพยายามลากขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกฝ่าวนะครับยังไม่ได้ฟาวครับกรรมการให้เล่นต่อไปชัยภูมิก็ส่งบอลคืนหลังไปครับผู้รักษาประตูของชัยภูมิก็คือนาเรศฤทธิ์นะครับลูกนี้โจเซฟก็ได้รับบาดเจ็บครับก็เลยเตะบอลทิ้งออกไปก่อนมาใหม่ครับบอลอยู่ที่โจเซฟคล้องบอลดีความสามารถเฉพาะตัวดีครับนี่ครับ2คนเอาไม่อยู่สำหรับโจเซฟเปิดขึ้นมาก็เป็นลูกฟาวอีกแล้วครับก็จะได้ลูกเซตพีตั้งเตะขึ้นมาครับสำหรับชัยภูมิมาเชลชัยภูมิ FCเอาละฮะมีโอกาสได้วางบอลเข้ามาครับสำหรับชัยภูมิ FC วางขึ้นมาทางเสา2ครับแล้วก็ลูกนี้อ้าวเสร็จเลยครับขึ้นนำแล้วครับสำหรับชัยภูมิโอ้โหโจเซฟครับทำได้ครับเป็นการทำประตูในระยะเผาขนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหมงจ่อๆเลยครับนี่ครับวางบอลเข้ามาทางเสา2แล้วก็ชาติเวศนะครับโขกไปฮะประตูปัดออกมาได้แล้วโจเซฟยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับมงเสยแสกหน้าผู้รักษาประตูของเรานะครับนภัทรครับเข้าไปเลยครับนี่ฮะอันตรายจริงๆสำหรับโจเซฟครับนักเตะหมายเลข33ครับขึ้นนำ 1-0 ครับสำหรับมาเชลชัยภูมิ FC ก็เวลาเพิ่งจะเริ่มแข่งครับสกลนครเราก็ยังดูท่าทางไม่กดดันเท่าไหร่ครับเพราะเวลาเหลือเยอะบอลอยู่ที่เดชา
เอชาจะเปิดให้เพื่อนก็ไม่ผ่านผู้เล่นชัยภูมิครับเอชากลับคืนหลังไปฮะบอลเข้าแดนกลางให้นิยมนิยมกลับคืนกองหลังอีกทีนึงนะครับพยายามเซตบอลขึ้นมาครับประกิตตัดบอลมาอีกครั้งนึงครับชัยภูมิมีโอกาสบุกแต่ว่าสกลนครยังเอาอยู่ครับเปิดบอลมาให้เดชาเดชามองหาเพื่อนครับก่อนที่จะให้กับอภิโชคอภิโชคต่อสั้นๆให้กับนิยมนิยมยิงตามน้ำเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับแม่ก็เอาคืนได้ทันควันครับลูกนี้นิยมทำได้ดีครับนิยมคำชมพูครับศูนย์หน้าหมายเลข10ของเรานี่ครับอภิโชคอภิโชคเห็นนิยมวิ่งตามช่องแล้วนะครับก่อนที่จะไหลผ่านให้เลยครับนิยมก็ยิงตามน้ำเลยครับไม่ต้องจับเลยก็ถือว่าสวยครับลูกนี้เป็นการเข้าทำที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบครับเสมอกัน1ประตูต่อ1แล้วครับแม่ใช้ได้ครับสำหรับสกลนครสิงห์ผู้พันของเราครับแล้วนี่เริ่มต้นก็ยิงเลยครับสำหรับนักเตะตัวต่างชาติของเขาครับหมายเลข10ครับเควินมีโอกาสสัดเต็มที่เหมือนกันครับสำหรับเควินครับมาใหม่ครับอาศัยโยนยาวอย่างเดียวครับตอนนี้ชัยภูมิสุนทรก็ยังเอาอยู่ลูกนี้คิมจองยันให้เควินเควินเปิดตามช่องให้โจเซฟกดว่าสุนทรเราดักได้ครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นกองกลางตัวเก่งของเราครับหมายเลข31นะครับสำหรับเวลลิงตันเวลลิงตันจะให้อภิโชคบอลยังอยู่กับกิติรัตน์ครับกิติรัตน์ทิเบตครับทิเบตก็เบิ้ลคืนให้เพื่อนประกิตประกิตวางข้ามมาเลยครับจะให้กับนราชิปนราชิปนะครับแบ็คขวาพยายามลำเลียงบอลขึ้นมาครับบนมาชีนิยมนิยมโดนวรวุฒิเข้าสกัดเร็วครับมาใหม่ครับนิยมนราชิปนราชิปให้กับรัชสิทธิ์ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับสนธยาครับหมายเลข18ตัวเล็กครับค่อนข้างเป็นนักเตะลากเล็กเวลลิงตันนิยมนิยมครับคุมจังหวะอยู่ครับตอนนี้สกลนครเราก็คุมเกมได้แล้วครับก็มีการบุกอย่างต่อเนื่องครับลูกนี้โดนชัยภูมิตัดได้เติมขึ้นมาแล้วครับวางบอลขึ้นมาเป้าหมายที่โจเซฟไม่ถึงครับโดนผู้เล่นสกลนครเราสกัดเอาไว้ขึ้นมาใหม่ครับชัยภูมิชาติเวชชาติเวชวางบอลขึ้นมาเป้าหมายก็โจเซฟอีกแล้วครับลูกนี้แลกกันครับบอลอยู่ที่เควินเควินให้โจเซฟชัมชิง 1-2 เควินมีโอกาสยิงออกข้างไปครับสองคนนี้เล่นเข้าขากันดีนะฮะเอาละครับสกลนครจะมีโอกาสได้ตั้งเตะนอกกรอบครับนิยมยิงเต็มแรงเลยครับออกข้างออกโด่งไปเลยครับอาศัยความแรงเข้าว่าครับก็เลยทำให้ควบคุมน้ำหนักลูกฟุตบอลไม่ได้เควินโจเซฟแม่ความสามารถเฉพาะตัวเขาดีนะครับลบ 2ไม่ผ่านครับโอ้โหโดนประกิตตัดไปครับประกิตให้นิยมเปิดออกด้านขวาเลยครับจะให้เดชาบอลมันไม่ถึงครับโดนผู้เล่นของมาแชลสกัดเอาไว้ครับอาหมัดนี่ก็เป็นต่างชาติตัวนะครับอาหมัดครับอาหมัดวางเป้าหมายจะให้กับหมายเลข19ครับอิทธิพลแต่ว่าก็เป็นลูกฟาวครับงานนี้จะมีโอกาสได้ซัดนอกเขตกันบ้างครับลูกนี้ว่ายังไงแม่ยิงไม่ดีครับแฉลบออกข้างไปก็จะเป็นลูกเตะมุมครับสำหรับหมายเลข11ครับวัชระชัยภูมิจะเตะมุมเข้ามาแล้วลูกนี้เกือบไปครับโดนแล้วนะครับแต่ว่าสนธยาครับยืนบังไว้พอดีครับที่เสา2นะครับมันก็เลยไม่เข้าหรือดูผ้าช้ากันอีกครั้งนึงนะครับชัยภูมิเขาวางบอลเข้ามาแล้วนี่มงเต็มๆครับแล้วนี่ครับสนธยาครับยืนตรงนั้นพอดีครับโอ้โหลอดตัวไปครับแม่โอ้โหเกือบไปแล้วครับสำหรับสกลนครเมืองไทย FC นะครับถ้าไม่ได้ยืนตรงนั้นเสร็จครับ 2-1 แน่นอนก็ยังเสมอก็อยู่1ประตูต่อ1ครับวางขึ้นไปใหม่โอ้เอาบอลลงได้ดีครับ
อันนี้ลงมาใหม่แล้วนะฮะที่วางเข้ามาเมื่อสักครู่นี้โอ้โหจะให้กับเวลลิงตันครับแต่แม่มันหม่งไม่โดนครับลูกนี้รู้สึกจะเจ็บเลยครับสำหรับผู้เล่นของมาแชร์ชัยภูมิ FC ครับได้หามออกเลยครับเจ็บที่บริเวณหัวไหล่นะครับทับกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้หนักเหมือนกันครับฟุตบอลระดับอาชีพครับเริ่มเกมกันใหม่ครับบอลอยู่ที่ชัยภูมิวรวุฒิวรวุฒิออกไปให้ชาตเวชชาตเวชไปที่วัชระวัชระวางเข้ามาเลยครับเป้าหมายก็ต้องนี่เลยโจเซฟจะได้ไหมไม่ถึงโจเซฟครับลูกนี้ตอกส้นมาครับธีรวัฒน์ธีรวัฒน์หลอกยึกยักเล่านี่เลยครับเอาอยู่ครับผู้เล่นหมายเลข11นราชิพครับโอ้โหนราชิพเอาอยู่ครับลูกนี้ก่อนที่จะเปิดให้กับไอตัวเล็กของเราครับหมายเลข18สนธยาโดนเสียบครับโอ้โหเต็มๆเลยครับเดี๋ยวดูช็อตนี้กันก่อนครับนราชิพทำได้ดีครับสามารถที่ปั๊มกับธีรวัฒน์ได้อยู่เลยครับเนี่ยครับปึ้งธีรวัฒน์ออกนอกสนามเลยครับโอ้โหก่อนที่จะได้บอลขึ้นมาครับแม่2ช็อตเด็ดๆเปิดให้สนธยาแล้วคราวนี้ชัยภูมิเอาบ้างครับแต่ฟาวครับโอ้โหลงไปใหม่นี่พี่เสกโลโซหรือเปล่าครับหมายเลข16หมายเลข16ที่ลงไปใหม่คือพี่สิทธ์นะครับพี่สิทธ์เสนาพี่สิทธ์เสโนนะครับของชัยภูมิส่วนหมายเลข20ของเราที่ลงไปใหม่นี่คือเดี๋ยวต้องดูเช็คชื่อก่อนนะครับณัฐสิทธิ์ครับลงไปใหม่หมายเลข20ของสุนทรนะครับณัฐสิทธิ์ณัฐสิทธิ์อุปราชัยหมดครึ่งแรกครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้ครับสุนทรเมืองไทย FC กับมาแชลชัยภูมิ FC และนี่คือผู้ทำประตูแรกได้ครับโจเซฟนะครับก่อนที่นิยมคำชมพูนะครับจะมาตีเสมอให้สุนทรเราเป็น1ประตูต่อ1ครับหมดครึ่งแรกก็จะมีการแจกเสื้อแจกรางวัลให้กับแฟนคลับแฟนบอลของชาวสุนทรของเรานะครับก็คุณ1วีนัสนะครับพิธีกรประจำภาคสนามนะฮะก็จะนำเสื้อมาแจกให้ครับพร้อมด้วยบัตรชมตลอดทั้งฤดูกาลซีซั่นนี้นะครับมาดูกันต่อครับครึ่งเวลาหลังเริ่ม45นาทีสุดท้ายครับชัยภูมิก็จะบุกจากซ้ายไปขวาครับสุสกุลคอนเราก็ขวาไปซ้ายใส่ชุดเดิมครับทั้งคู่สีน้ำเงินกับสีเขียวอ่อนครับสีเขียวกล้วยหรือเปล่าหรือเขียวใบตองเนี่ยฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับมัดเผ้ามัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ลงมาใหม่ครับพิสิทธิ์หมายเลข16ประกิตครับประกิตเปิดไปด้านขวาให้กับวัชระให้กับนราชิพนราชิพให้กับสนธยาสนธยาจะให้นิยมครับโดนฮามัชนะครับตัดเร็วเลยบอลขึ้นทางฝั่งซ้ายครับบอลยังอยู่ที่โจเซฟก็โดนผู้เล่นสกลนครเราแซะออกไปครับนี่คือหัวหน้าสตาฟโค้ชครับสำหรับคุณวิวัฒน์จันทร์ฉบุตรครับหัวหน้าสตาฟโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสกลนครไทย FC แล้วนี่คือคุณกัญญพัฒน์ครับจะเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชของชัยภูมิครับนี่คือผู้เล่นตัวต่างชาติของเราครับหมายเลข31นั่นคือเวลลิงตันดูเกมกันต่อครับบอลอยู่ที่คิมจองยันเป็นนักเตะเกาหลีนะครับหมายเลข14ครับคิมจอนยอนครับขออภัยด้วยคิมจอนยอนเรียกสั้นๆว่าคิมแล้วกันครับตามรายชื่อที่ให้มาพรุ่งนี้มีโอกาสได้ซัดฟรีกิกแล้วนี่ได้ม่งเต็มๆครับแม่แต่ยังทำอะไรสกลนครไม่ได้ครับแล้วณัฐสิทธิ์มาเตะออกไปครับเอาละครับบอลเรามีโอกาสได้บุกขึ้นมาบ้างวางขึ้นมาครับจะให้เดชาแต่ก็ไปเข้าผู้รักษาประตูเข้าครับนเรศฤทธิ์ของมาแชลโจเซฟมีโอกาสได้ทำเกมขึ้นไปครับเควินโอ้โหสองผู้เล่นต่างชาติของชัยภูมินี่ก็พยายามกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกนี้อู้ยลูกนี้น่าเสียดายครับแม่ปล่อยบอลผ่านหน้าประตูครับสลับชัยภูมิยังเล่นได้อยู่เปิดเข้าไปนะครับติดที่เบสลูกนี้ว่าไงฮะมีนักเตะเจ็บครับโจเซฟครับ
ผู้เล่นอันตรายของชัยภูมิก็จะมีโจเซฟนี่แหละฮะหมายเลข33นะครับแล้วก็หมายเลข10เควินนะครับที่ทำเกมปุ๊บป้าปุ๊บป้าสร้างความปวดหัวให้กับทีมสกลนครเมืองไทย FC เป็นระยะระยะครับเดชาหม่งออกมาให้เดชาใหม่ครับตัดไปได้ยังได้อยู่ครับสำหรับมาเชลมาเชลชัยภูมิเปิดบอลขึ้นมาให้โจเซฟโจเซฟชิงกับวรวุฒิวรวุฒิปากิจลูกนี้ปั๊มกันลูกนี้กรรมการเป่าฟาวครับเป่าให้เราได้เปรียบครับคิมจองยอนมองหน้าสตาร์โค้ชของชัยภูมิก็มองหน้าครับแล้วแดนใบเหลืองด้วยครับโอ้โหคิมจองยอนในฐานะที่ไม่ยอมรับคำตัดสินครับเขาก็บอกว่าเขาโดนเตะที่หัวเข่าครับทั้ง3คนอีกเบอร์14ในเกาหลีนะครับเบอร์33ก็เป็นน่าจะเป็นนักเตะจากแอฟริกาหรือเปล่าคุยกับกรรมการคนไทยเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งครับปากิจครับเอาบอลไม่อยู่แล้วคิมจองยอนเข้ามาตัดได้ครับนี่ครับก่อนที่จะปั๊มกับผู้เล่นสกลนครเมืองไทย FC ของเราครับแล้วเหมือนของเราจะกระโดดแล้วครับหมายเลข34พงพัฒน์พัฒนพงษ์ครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับเนี่ยฮะคิมจองยอนวิ่งเข้ามาปั๊มเข้าไปก่อนพัฒนพงษ์ก็กระโดดครับแล้วจังหวะมันไปสตาร์ทอาจจะไปโดนหัวเข่าเขาอะฮะแต่กรรมการเป่าให้คิมจองยอนฟาวมันก็เขาอยู่ใกล้ด้วยนะครับเราก็ถ่ายบอลอยู่ตั้งไกลขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินแล้วครับเริ่มเกมกันต่อไปครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1มาใหม่สกลเปิดให้กับเวลลิงตันพลิกมาได้สวยครับเพลย์เมคเกอร์ของเราครับแล้วลูกนี้จะให้เดชาเดโอชามีโอกาสซัดโดนบล็อกอีกซัดอีกก็โดนบล็อกอีกยิง2ครั้งติดหมดเลยครับสำหรับเดชาเควินลากขึ้นมาโอ้เร็วครับเควินเนี่ยลูกนี้โอ้โหเสียบจะเลยนะครับสำหรับนราทิพย์ครับแล้วนี่ใบแดงครับท่านผู้ชมครับนราทิพย์ครับนราทิพย์ผู้เล่นของสกลนครเมืองไทย FC นราทิพย์มิจจันทร์ครับโดนใบแดงดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้คือเป็นใบเหลืองใบที่2ของนราทิพย์ครับเป็นใบเหลืองใบที่2ของนราทิพย์เสร็จเลยครับสกลนครเหลือ10คนครับลูกนี้ยิงไกลโอ้โหยิงได้ดีก็สำหรับโจเซฟเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งยิงนอกกรอบเลยนะครับเต็มข้อเลยยังดีที่นภัทรของเราเซฟไปอยู่ครับเหินปัดปลายมือเลยครับลูกนี้โอ้โหโจเซฟยิงก็ดีนะครับส่วนนภัทรผู้รักษาประตูของเรานะครับนภัทรกองจันดีก็เซฟดีเหมือนกันมาใหม่ครับเควินเปิดเข้ามาแล้วนี่เตะวืดครับวืดอีกครั้งนึงโจเซฟดึงบอลออกมาครับบอลอยู่กับเวลลิงตันวางยาวให้กับเดชาเอาละครับมีโอกาสสโลว์เดียวแล้วครับเดชาซินิฟองว่าไงลูกนี้โอ้โหเตะไปโดนกองหลังฮามัดนะครับอามัดของชัยภูมิครับหมายเลข7เป็นกัปตันทีมด้วยสำหรับอามัดแล้วลูกนี้เสียบเต็มๆนะครับยังไปได้อยู่ครับเวลลิงตันกองกลางของเราครับโดนชัยภูมิสกัดออกมาได้บอลยังอยู่ที่สกลนครเมืองไทย FC แล้วก็ยิงไปนู่นเลยครับมาใหม่ครับเควินให้กับโจเซฟเล่นกันอยู่2คนนี้แหละครับชัยภูมินี่นะครับล็อกแลกวางบอลออกไปผู้รักษาประตูเรานภัทรรับไม่ได้แล้วก็มันออกไปแล้วครับกรรมการยกธงออกไปแล้วเดชาโดนทำฟาวครับโอ้โหลูกนี้ต้องใบเหลืองอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีเจตนาเล่นบอลครับไปคว้าเอวของเดชาไว้เลยให้วางขึ้นไปใหม่ครับสกลนครเมืองไทย FC มานี่เลยครับปีกตัวเก่งช่วงนี้บุกหนักครับสำหรับชัยภูมิเพราะเขามีตัวผู้เล่นมากกว่าเรานะฮะเราเหลือ10ครับเขา11ต่อให้เขา1คนเควินเอาลูกนี้โอ้โหหน้าประตูจ่อๆแต่แป้ออกข้างครับสำหรับผู้เล่นหมายเลข11ครับเป็นไปได้ยังไงครับสำหรับวัชระครับโอ้โหลูกนี้วัชระก็อาจจะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับนี่ครับหมายเลข11วัชระของมาแชร์
ชัยภูมิ FC ครับโอ้โหลูกนี้จริงๆมันต้องเข้าแล้วนะครับมีโอกาสทำได้แต่ทำไม่ได้ครับสำหรับชัยภูมิลูกนี้สกลนครเราได้ฟาวกลางสนามครับปากิจปากิจสุขมังคะโยงเข้าไปมีโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งก็นู่นเลยครับวันนี้เดชายังหาเป้าไม่เจอครับเวลลิงตันมันอยู่ที่วัชระวัชระอีกครั้งหนึ่งครับวัชระมองหาเพื่อนวางไปข้างหน้าเลยครับโจเซฟนี่นะฮะตัวปัญหาของสกลนครเมืองไทย FC ตัวนี้แหละครับดูซะก่อนครับสเต็ปโอ้โหแม่ไม่รู้จะพากยังไงแล้วไปมาโยนเข้าไปลูกนี้มีโอกาสจริงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับแม่โจเซฟวางบอลเข้าไปครับแล้วเควินไม่เล่นครับปล่อยบอลไหลผ่านให้เพื่อนเนี่ยฮะเควินไม่เล่นเพื่อนก็ได้บอลครับมีโอกาสใส่เต็มที่เลยครับแต่ไม่ตรงกรอบครับสำหรับชีรวัฒน์นะครับหมายเลข22ของมาแชลชัยภูมิครับ ยิงเสร็จแล้วก็วิ่งไปเตะมุมครับแม่มีโอกาสหลายครั้งนะครับสำหรับชัยภูมิแต่ทำไม่ได้ครับเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วคู่นี้จะเสมอกันหรือเปล่าเล่นสั้นเข้ามาครับโยนเข้าไปยังได้อยู่แล้วก็ข้ามขานไปเลยครับเตะทิ้งเตะขว้างครับแฟนบอลก็หายใจไม่ทั่วท้องนะครับเพราะว่าชัยภูมิก็บุกเหลือเกินครับแล้วเรามี10คนด้วยครับโดนใบแดงไปคนหนึ่งลูกนี้เข้าสู่2นาทีสุดท้ายแล้วครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเอาล่ะครับสกลนครเรามีโอกาสแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนี่เป็นลูกฟาวนะครับแล้วก็พิสิทธิ์เข้าไปเหมือนจะมีปัญหากับกรรมการนะครับพิสิทธิ์เสโนครับผู้เล่นหมายเลข16พิสิทธิ์เสโนยังเถียงกับกรรมการไม่จบครับยังเถียงกับกรรมการไม่จบแล้วแกได้ใบเหลืองในครึ่งแรกไปแล้วนะครับเถียงไปเถียงมาเดี๋ยวได้ใบเหลืองอีกใบนึงแดงเลยนะครับเนี่ยนั่นไงครับโดนจนได้ครับโอ้โหเสร็จเลยชัยภูมิใบแดงเลยครับแต่ก็คงไม่บินผลหรอกครับเพราะตอนนี้มันนาทีสุดท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับกรรมการต้องเชิญออกครับสำหรับพิสิทธิ์ครับยังไม่จบครับชี้หน้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจนนิยมบอกกับอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจแล้วผมจะเตะแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วก็ออกนอกสนามไปแล้วครับโอ้โหกล้องก็จับมาที่พิสิทธิ์ครับยังหน้าดำคำเครียดอยู่ครับแล้วนิยมใส่เลยครับเอาแล้วครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ยิงในนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วนี่ครับคุณยันยงครับดีใจมากครับเข้ามากอดรูปทีมเลยนะครับหนึ่งในทีมงานสตาฟครับโอ้โหคุณยันยงแม่คือมันเป็นอะไรที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกครับโดนมาแชลชัยภูมิบุกตั้งแต่ครึ่งหลังนี่ครับปั่นไซโค้งหลบกำแพงแล้วเสียบคานเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับเสียดายภาพไม่ชัดครับแหมโฟกัสออกมาไม่ทันครับสำหรับนิยมเลยครับสะใจเลยครับเพราะวันนี้นี่ครึ่งหลังมาเนี่ยชัยภูมิบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วเรามาได้ลูกนี้แล้วครับแล้วนาทีสุดท้ายด้วยนะครับโอ้โหดูคุณยันยงครับรักษาการผู้จัดการทีมภาคสนามนะครับเพราะว่าผู้จัดการทีมจริงๆคือคุณวันเพ็ญนะครับท่านก็เป็นผู้บริหารนะครับดูอยู่บนอัฒจันทร์ส่วนคุณยันยงชัยกิจนี่ก็จะมารักษาการผู้จัดการทีมในบริเวณสนามในกลุ่มสตาฟกับน้องๆเขาเนี่ยแหละครับคุณยันยงครับส่วนประธานสโมสรก็คือคุณศักดาชัยกิจนะครับโอ้โหมีเวลาเหลือประมาณไม่ถึงนาทีนะครับจะตีเสมอได้ไหมโจเซฟต้องทำงานแล้วครับโจเซฟโอ้โหดูแย่งไปได้เขาสุดชัยสกุลครับประกิจปากิจครับปากิจลากขึ้นมาครับเวลามันจะหมดแล้วครับปากิจลากขึ้นมาลากขึ้นมาเปิดตามช่องไม่ผ่านฮามัดครับฮามัดก็ส่งมาที่ผู้เล่นของชัยภูมิมองหาเควินนี่ก็ตัวจี๊ดอันตรายเขาเหมือนกันครับเควินโดนทำฟาวครับเอาล่ะครับนะต้องบอกว่าวินาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ถ้าลูกนี้ไม่เข้าก็คือจบแล้วครับสำหรับชัยภูมิต้องบอกว่าวินาทีสุดท้ายแล้วครับวางขึ้นไปมีโอกาสไหมเตะทิ้งออกมาหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสกลนครเมืองไทย FC เปิดบ้านเล่น10คนนะครับเอาชนะมาแชร์
ชัยภูมิ FC ไปได้2ประตูต่อ1ครับด้วยคนนี้ครับวันนี้ยิง2ลูกครับนิยมคำชมพูครับศูนย์หน้าตัวเก่งของเราครับครึ่งแรกยิงลูกหนึ่งครึ่งหลังนาทีสุดท้ายยิงลูกหนึ่งครับนักเตะหมายเลข14นี่เกาหลีนะครับคิมจอนยอนครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ครับนิยมครับวันนี้รับไปเลยครับแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหปั่นข้ามกำแพงเสียบคานอย่างสวยงามครับเสียดายนะครับกล้องคือมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะครับกล้องก็ตัดภาพใหม่ดีเขายิงแล้วครับทำให้ปรับโฟกัสไม่ทันครับโอ้โหแล้วนี่ครับนิยมสะใจครับและนี่ครับคุณยันยงครับเข้าไปสวนกอดโอ้โหกอดแน่นเลยนะครับเหมือนแกดีใจสุดๆครับคุณยันยงคุณยันยงครับรักษาการผู้จัดการทีมครับโอ้โหแล้วนี่เดจาก็เข้ามากอดครับแน่ไม่คิดว่าจะทำได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับโดนใบแดงเหลืออยู่10คนแถมชัยภูมิภาพสนามบุกเลยก็ครึ่งหลังครับโอ้โหครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแมตช์หน้านัดต่อไปจะนำไฮไลท์ดีๆมาให้ชมกันครับช่วงนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ